เองโง่ลีโก้นี่เองว่าทำไมความดำกันบ่ายวันจันทร์นะครับเราได้ต้อนรับรถลีโก้คันนึงรถคันนี้ทำไมความมันดำขนาดนั้นแล้วรถวิ่งออกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของรถแนะนำตัวนะครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวนะครับผมเรวัตครับมาจากกรุงเทพครับตามโครงการมาจากไหนดูในเว็บครับรถคันนี้ไปทำอะไรมาก่อนก็ล้าง EGR ล้าง EGR ล้างระบบ EGR รถเป็นอะไรที่ล้างระบบ EGR ก็ควันดำควันดำไปล้าง EGR ควันดำแล้วก็ไปอุดหรือเปล่าไม่ได้อุดก็ล้างเสร็จแล้วเขาก็อุดให้ก็เรียกว่าอุจิเจียครับท่อไอดีได้ล้างหรอท่อไอดีล้างเขาคือเขาเปลี่ยนชุดใหม่ให้เลยให้ท่อไอดีถอดหรอเดี๋ยวตรวจให้แล้วกันแล้วรถวิ่งได้เท่าไหร่ตอนนี้วิ่งได้110ขึ้นแต่พอช่วงนั้นคืออืดแน่อยู่แล้วเสียงกว่าจะมาแล้วมาฟันเป็นลูกอ้าวเดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะแล้วก็ประมาณน่าจะชั่วโมงกว่าถ้าท่อไอดีไม่ตันนะล้างแล้วเนี่ยโอเคบ้าบ้าเข้าที่หลังด้วยมึงใส่เกียร์ไอ้นี่ครับรถวีโก้คันนี้หลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยนะครับตาการเร่งเป็นอย่างไรแต่บังเอิญที่เสียงย่นกระหึ่มแล้วก็คัดหมดครับสินค้าที่หมดแน่นอนระบางมากเพราะฉะนั้นต้องรีบเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนไม่รอดแน่ครับหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยอาการเดิมที่เป็นนั้นหายหรือไม่เจ้าของรถจะเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นไงครับการขับทดสอบภาคสนามการขับทดสอบภาคสนามก็อัตราเร่งดีขึ้นครับแล้วก็ควันดำหายไปครับก็เสียงเอกเสียงอะไรเป็นไงครับเสียงเอกก็ไม่มีครับเครื่องก็กลับมาเหมือนออกมาใหม่ๆเลยครับสุดยอดเลยครับของเดิมมันค่อนข้างจะเรียกว่าสกปรกมากนะให้ดีนะผมแนะนำให้เปลี่ยนแผ่นด้วยฉีดได้ผมจะได้แต่งบางล่างอ่ะถ้าบางล่างไม่แต่งมันจะมีเสียงอย่างเงี้ยเสียงลมมันออกเสียงเครื่องจะกราวครับแล้วก็เปลี่ยนแผ่นคัสแล้วมาพร้อมกันว่ามาพร้อมกันตอนโน้นก็แล้วกันห้ามขึ้นเขานะถ้าขึ้นเขาไม่รอดนะครับผมวิ่งทั้งเรียบค่อยๆวิ่งเวลาไม่ไปนะก็ละกันเร่งก่อนแล้วเหยียบค่อยๆเหยียบครับครับถ้าเราออกรถบื้อไปเลยมันจะฟรีไปเลยอ๋อครับครับเพราะว่าเราเหยียบ 2,500 รอบเนี่ยสายที่5เนี่ยเครื่องไม่ดับมันปกติมันต้องโหลดปุ๊บๆๆๆลงมาต่ำเลยนี่ไม่โหลดเลยอ๋อครับผมครับมันตกลงนิดเดียวแค่นั้นเองนั่นแหละก็คือวิธีการตรวจสอบคาร์ดหมดอ๋อผมส่วนระยะแป๊บเดียวที่ผมทำให้ดูอ่ะไขว้ขาเหยียบเบรกครับผมครับสุดท้ายแล้วปัญหาในใจหมดแล้วนะครับผมหมดแล้วก็อยากฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้วีโก้รุ่นเดียวกับเรามากอ๋อก็มาถ้าเกิดเจอปัญหาควันดำเครื่องอืดเร่งไม่ขึ้นก็ใหญ่ชุนนิ่งนะครับจบทีเดียวครับราคาไม่แพงครับเราไม่ได้รื้ออะไรครับเติมอย่างเดียวนะครับผมครับขอเดินทางปลอดภัยครับครับผมสวัสดีครับ